ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ที่แมวชาแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องโค้ชนะครับผมก็คือพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนั่นเองนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ตามหาโค้ชนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชไทยโค้ชนอกโค้ชต่างประเทศเนาะโค้ชที่เก่งๆไม่เก่งก็แล้วแต่ความชอบความถนัดของเรานะครับก็ได้3เวลาเลยนะครับเวลาที่1ก็คือ9โมงเช้านะครับให้เข้ามาเช็คที่ตรงนี้นะครับช่องแมกเนเจอร์นั่นเองนะครับผมตรงนี้3โมงปุ๊บเข้ามาดูเลยนะครับมันจะอัปเดตให้นะครับผมเหมือนตอนนี้เป็นโปเชเตโน่นะครับผมเวลาที่2ก็คือ17นาฬิกานะครับผม17นาฬิกาก็คือ5โมงเย็นนะครับผมก็จะรีเซ็ตอีกครั้งนะครับก็จะอัปเดตอีกครั้งนะครับแล้วก็เวลาสุดท้ายครับเวลาที่3ก็คือตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งก็นอนดึกกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมนะครับผมก็ให้เข้ามาเช็คนะครับว่ามีโค้ดตัวใหม่อะไรยังไงเข้ามานะครับผมก็มันจะอัปเดตอยู่3เวลานะครับการหาโค้ดหาทีมผู้จัดการอย่างนี้นะครับผมหารูปแบบแผนการเล่นที่เราถนัดและเราเล่นได้ดีนะครับผมอย่างตัวนี้ครับเป็นพี่ซิโก้นะครับคิดว่าชาแนลเพิ่งซื้อไปนะครับผมก็ใครอยากได้พี่ซิโก้ก็เข้ามาส่องเรานะครับ3เวลานะครับผมอัปเดตมาตลอดเลยถ้าเป็นชื่อนี้ก็พี่ซิโก้เกียรติศักดิ์ศรีในเมืองแน่นอนนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่มีหน้านะครับเพราะว่าไม่ได้ลิขสิทธิ์มานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแผนการเล่นนะครับผมก็ดีนะครับพี่ซิโก้เนี่ยคุมทีมได้สุดยอดจริงๆนะครับผมทีมของชาแนลเอาไปคุมทีมชาติไทยนะครับก็ชนะมาเยอะแยะนะครับผมเอาจริงๆก็ไม่อยากให้เปลี่ยนผู้จัดการทีมเลยเนาะทีมชาติไทยนะครับถ้ายังเป็นที่ซิโก้คุมอยู่ก็อาจจะเห็นบอลที่สวยงามกว่านี้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมก็มันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเหมือนเกมนั่นแหละครับโลกความจริงเนาะโอเคก็ใครอยากได้ก็ให้เข้ามาทำแบบนี้นะครับ3เวลาได้แน่นอนนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วก็คนที่เก่งอย่างเป๊ป800อย่างนี้นะครับผม840เนาะนะครับผมซีดานอย่างนี้ก็ให้เข้ามาค้นหา3เวลารับรองว่าสักวันคุณจะเจอนะครับนักโค้ชที่เก่งๆแล้วก็โค้ชที่คุณต้องการนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะการแนะนำโค้ชนะครับ